จุดสวัสดีครับทวีศรีมูลวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องควันบ้ากับเตาเผาถ่านไร้ควันถ้าถามว่าเตาเผาถ่านไร้ควันมีควันบ้าหรือเปล่าหรือว่าออกมาในช่วงไหนการเผาไหม้ของไม้ทุกชนิดจะต้องมีการเกิดควันบ้าขึ้นมาช่วงที่ว่าระยะเวลาการเผาไหม้เริ่มต้นความร้อนเผาไหม้ไม้เมื่อเผาไหม้ไปนานๆจะเกิดการลุกไหม้และเกิดควันขึ้นมาควันช่วงนั้นเราจึงเรียกว่าควันบ้าสำหรับควันบ้าที่เกิดขึ้นกับเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะเกิดในช่วงไม้ในเตาได้รับความร้อนสูงสุดจะเกิดอาการไหม้หรือว่าคายควันออกมาเป็นมวลแล้วจะขับออกจากท่อแกนกลางที่มีรูแก๊สเมื่อควันบ้าขับออกมามาโดนไฟเตาจุดด้านล่างจะก่อให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงการเผาไหม้ของควันบ้าหรือว่าการเกิดควันบ้าในเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นสังเกตได้จากการลุกไหม้ที่รุนแรงของท่อแก๊สจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากการคายแก๊สของไม้ 100% หรือว่าการคายแก๊สของไม้ปกติครับการเผาไหม้ของควันบ้านั้น 1. จะไม่มีเสียง 2. การลุกไหม้ของเปลวไฟที่ในท่อแกนกลางก็จะไม่รุนแรงเหมือนการเผาไหม้ของไม้ที่คายแก๊สซึ่งการคายแก๊สของไม้นั้นจะมีเสียงดังมากร้องกังวานและยืนอยู่ห่างๆจะได้ยินเสียงแต่การเผาไหม้ของควันบ้านั้นจะแตกต่างกันการเผาไหม้ของควันบ้ามีโอกาสดับวูบได้เหมือนกันถ้าเกิดการดับวูบก็เกิดมาจากสาเหตุของไฟจุดด้านล่างอ่อนตัวลงและการเผาไหม้ไม่ต่อเนื่องสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีควันพวยพุ่งออกมาเป็นกลุ่มควันที่มีความรุนแรงมากอันนี้ก่อให้เกิดการเผาไหม้ไม่ต่อเนื่องหรือว่าเป็นปัญหากับการเผาไหม้ทำให้ช่วงอุณหภูมิในเตาจะหยุดชะงักลงและลดต่ำลงเรื่อยๆช่วงของการแก้ไขของควันบ้าไม่ให้เกิดการดับวูบได้ก็คือพยายามใส่ฟืนเข้าไปเยอะๆและมันตรวจสอบว่าฟืนของเราลุกไหม้ดีไหมถ้าลุกไหม้ดีการเผาไหม้ของควันบ้าก็จะดียิ่งขึ้นและทำให้เปลวไฟบวกกับไฟจุดด้านล่างของฟืนก็จะลุกท่วมท่อแกนกลางแบบนี้ระยะเวลาของการเกิดควันบ้านั้นกินระยะเวลานานพอสมควรก็คือเผาไปเรื่อยๆเป็นช่วงต่อระหว่างการคายแก๊สของไม้เต็มที่หรือว่าการคายแก๊สของไม้ 100%การเผาถ่านแต่ละครั้งนั้นควันบ้าจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไม้ในเตาเช่นกันว่าไม้ในเตาที่เราใส่ลงไปมีมากหรือน้อยเพียงไรถ้ามีมากการเผาไหม้ก็จะนานและเกิดควันบ้าระยะเวลายาวต่อมาจะให้มาชมไม้คายแก๊ส 100% หรือว่าไม้คายแก๊สเต็มที่จะสังเกตได้ว่าจะมีเสียงดังในส่วนของฟืนเราไม่จำเป็นต้องใส่ในปริมาณมากแต่บางครั้งเราก็ปล่อยให้การเผาไหม้หรือว่าการคายแก๊สของไม้ไหม้ตัวเองไปนานๆได้แต่ในส่วนนี้ของทวีเองจากประสบการณ์ส่วนมากจะไม่ค่อยปล่อยจะพยายามเลี้ยงฟืนไว้ในปริมาณน้อยเพราะว่า
การใส่ไม้ในถังหรือว่าในเตาของเราใส่เต็มจะมีการดับวูบได้ในส่วนนี้เราได้ชมวิดีโอชุดนี้แล้วเราจะสามารถแบ่งแยกได้ว่าการคายแก๊สของไม้เป็นอย่างไรการเผาไหม้ของควันบ้าหรือว่าช่วงเผากระบวนการช่วงแรกๆจะเป็นอย่างไรสรุปได้ว่าช่วงแรกๆเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ไฟวูบหรือว่าอุณหภูมิต่ำลงเพราะว่าการดับวูบของไฟหรือว่าเปลวไฟที่รุนแรงจะสามารถดับลงได้และจะเกิดควันแต่ในส่วนของไม้ที่คายแก๊สเต็มที่แล้วในส่วนนี้เราก็สามารถหยุดพักผ่อนได้หรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นได้เช้านี้ก่อนเปิดชมทานเรามาเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนว่าหลังจากที่ไม้ขายแก๊สแล้วมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าให้ไปเอาไม้ด่วนเพราะว่ามีแต่ไม้ดีๆทั้งนั้นไม้อยู่ด้านหลังช่วงที่ไม้ขายแก๊สนั้นทวีก็ได้บอกแม่บ้านให้ดูเตาก็ไม่มากก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรเพียงแต่ดูว่าถ้าแก๊สมีอาการอ่อนตัวลงก็พยายามใส่ฟืนจุดใต้เตาแบบนี้สำหรับการดูแลในช่วงนี้ก็ดูแลง่ายๆแม่บ้านก็ดูได้นะครับด้านหลังก็คือไม้ที่ไปเอามาเมื่อวานนะครับก็ไม่มีเวลาจะเอาลงใส่รถไว้แบบนี้เมื่อคืนฝนตกลงมาอีกบริเวณโรงเตาวันนี้ก็จะลุกหน่อยเพราะว่าไม้มาใหม่ก็ไม่ได้เก็บจะเป็นไม้เนื้อดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าลื้อออกจากเรือไม้ที่มาทำเรือจะเป็นไม้ชนิดที่ดีและแข็งแรงมากไม้ทนต่อสภาพน้ำหรือว่าสภาพอากาศต่างๆเพราะว่าการทำเรือหรือว่าสร้างเรือนั้นต้องใช้ไม้คุณภาพที่ดีที่สุดและเป็นไม้เฉพาะส่วนหนึ่งของไม้ที่ว่ายังไม่ได้เก็บเรียบร้อยนะจะเป็นแบบนี้ไปเปิดชมฐานกันนะครับว่าฐานของเราจะเป็นเช่นไรท่านก็ได้ปริมาณมากนะครับน้ำหนักดีมากครับลากันช่วงนี้เลยนะครับต่อไปทวีก็จะทำการเก็บถ่านใส่กระสอบก็คงได้ประมาณ3กระสอบกว่าๆนะครับเพราะว่าปริมาณถ่านที่ได้ก็เยอะพอสมควรครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการเผาไหม้ของควันหรือว่าการคายแก๊สของไม้ตลอดจนเตาเผาถ่านไร้ควันกระบวนการต่างๆก็สอบถามมาได้นะครับและคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทวีด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้
กระจายข่าวไปบอกกับเพื่อนๆที่ว่ายังไม่ได้ทำเตาเผาถ่านใช้กันสามารถทำใช้กันได้หรือว่าผู้ที่ซื้อหามาแล้วสามารถเข้ามาหาประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้วิธีการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ